สวัสดีครับวันนี้เกมบีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับ3สกิลของ3ตัวละครใหม่ครับมาซึกิอิชินริวเคนได้มาแล้วครับสกิล3ตัวละครใหม่มาแล้วเราไปรับชมกันเลยครับตัวแรกครับมาซึกินะครับเป็นสายตีธรรมดาเนาะเป็นแบบตีไกลนะครับการตีธรรมดาค่อนข้างจะไวเนาะแล้วก็สกิล1ตีด้านหน้าสกิล2น่าจะเป็นการบัฟเกราะและก็บัฟโจมตีด้วยสกิล3โจมตีทางหน้าจอนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าสกิล2จะเป็นการบัฟโจมตีเฉยๆแต่ไม่ใช่ครับมันบัฟโจมตีและก็บัฟเกราะด้วยโอ้โหว้าวกว่าเดิมอีกครับคือสกิลอาร์บีก็ว้าวแล้วนะพอเจอสกิล2ที่ทั้งบัฟเกราะและบัฟโจมตีด้วยโอ้โหว้าวไปใหญ่ครับแบบนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเท่มากๆกันนะครับมาซึกิเนี่ยแม่ของอิจิโกะครับการตีธรรมดาถือว่าค่อนข้างจะไวนะครับก็เป็นตัวละครสายตีธรรมดาเนาะสกิลสวยงามการตีธรรมดาไวแจ่มมากๆครับแล้วก็ต่อไปครับคือริวเคนครับอิชิดะริวเคนครับพ่อของอูริวเนาะสกิล1ครับจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน้าซึ่งค่อนข้างจะวงกว้างมากๆเลยและ2สกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่ผมไม่คิดว่าจะวงกว้างขนาดนี้สกิล2ของริวเคนครับสกิลวงกว้างเกือบจะทั้งหน้าจอสกิล3โจมทั้งหน้าจอครับเป็นตัวละครที่สกิลวงกว้างมากๆเลย1ด้านหน้าซึ่งมันกว้างและไกล2เกือบจะทั้งหน้าจอและ3ทั้งหน้าจอนะครับสกิลสวยงามวงกว้างโอ้โหถูกใจผมครับถูกใจมากๆเลยถูกใจคนที่ชอบสายตีสกิลเนาะแจ่มครับWe'll be right back.
สุดท้ายครับอิชินครับพ่อของอิชิโกะเนาะอิชินนั้นตีธรรมดาค่อนข้างจะไม่วงกว้างฮะตีธรรมดาค่อนข้างจะใกล้นะครับแล้วก็สกิล1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทั้งหน้าจอครับซึ่งดูผ่านๆเนี่ยผมไม่คิดว่ามันคืออิชินผมคิดว่าปู่ยามะร่างมีผม คือดาบก็เป็นไฟและแถมปล่อยคลื่นไฟเหมือนปู่ยามะเลยยิ่งสกิล3เนี่ยสกิล3เนี่ยเป็นแบบว่าวงล้อเพลิงอ่ะเหมือนปู่ยามะตอนที่อยู่ในภาคแรกๆของบีดอ่ะภาคที่ปู่ยามะยืนประจันหน้ากับอุคิตะเกะกับคิวราคุอ่ะเด็ดๆเลยอ่ะคือแบบผมคิดว่านี่มันคือปู่ยามะร่างมีผมหรือเปล่าเนี่ยโคตรเหมือนปู่อ่ะถามว่าสวยงามไหมสวยงามครับสวยงามอยู่นะครับแต่การตีธรรมดาค่อนข้างจะตีใกล้มากๆเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันคือตัวละครสายตีสกิลนะครับ1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทางหน้าจอนะครับสกิลของ3ตัวละครใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งค่อนข้างจะสวยงามครับแล้วก็อลังการกันมากๆเลยครับแล้วก็สกิลไม่ตายนะสกิลไม่ตายนั้นอยู่ในทีมเดียวกันเลยครับคือเป็นอาฝนตกเนาะตามเนื้อเรื่องครับตามเนื้อเรื่องเด้ๆเลยเป็นแนวฝนตกกันทั้ง3ตัวนะครับสกิลไม่ตายซึ่งค่อนข้างจะถูกใจนะไม่มีตัวละครไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าธรรมดาไม่มีนะครับมีแต่ว้าวกับว้าวและก็ว้าวนะครับกาชาใหม่3ตัวละครใหม่สกิลหวานมากๆครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับติดตามคลิปนะสวัสดีครับ